สื่อว่าวันนี้ยุทธวิธีของสื่อคือทำไมถึงบอกว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งวันนี้นะครับพบกับวิทยากรนะครับจากรายการทันเกมสื่อครับอาจารย์หวานอาจารย์สุดาลังกูพันและคุณไม้หนึ่งก็คุณพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่พร้อมที่จะประกาศเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยครับครับนะครับวันนี้เราไม่สนใจกรุงเทพแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอำนาจเป็นเรื่องนามธรรมไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งปลูกสร้างอย่างทำเนียบรัฐบาลและไม่ยึดติดอยู่กับเมืองหลวง200กว่าปีอย่างกรุงเทพมหานครครับอ๋อพี่น้องไหนพี่คุณไม้หนึ่งเรามาดูความพร้อมอีกสักทีดีไหมคะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่พร้อมเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมโอ้สุดยอดค่ะพลังแบบนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็เพราะว่าอำนาจนะครับอำนาจเป็นสิ่งนามธรรมนะฮะทุกวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีอำนาจเต็มมีอำนาจโดยชอบธรรมเพราะว่าประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดแล้วท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไม่สามารถช่วงชิงไปไหนได้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นายกของเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านยังเป็นนายกอยู่เสมอแต่ภาระหน้าที่ของพวกเราคือพวกเราพร้อมที่จะพิทักษ์นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือไม่เท่านั้นพี่น้องค่ะนะคะก็ชัดเจนคุณไม้หนึ่งว่าพร้อมแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราในฐานะตัวแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าการทำงานรายการทันเกมสื่อนั้นนะคะไม่ได้มีแต่คนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเราสองคนนะคะแต่มีทีมงานอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะโปรดิวเซอร์หนึ่งของเรานะคะและโปรดิวเซอร์ตั้มนะคะช่วยปรบมือให้กำลังใจกับทีมงานเบื้องหลังด้วยค่ะนะคะเพราะว่าจะต้องไปค้นคว้าเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อนะคะพี่น้องปัญหาวิกฤตการเมืองไทยนั้นนะคะจะไม่เลวร้ายมาจนถึงมากมายขนาดนี้นะคะถ้าเรามีสื่อที่มีจรรยาบรรณนะคะแล้วก็สื่อทั้งภาครัฐสื่อเอกชนหรือสื่อที่อยู่ในภาพลักษณ์ของสื่อที่ทำเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองนะคะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะทำให้เข้าถึงความจริงกันคนละชุดนะคะฝ่ายหนึ่งบิดเบือนโกหกบิดเบือนอย่างไรนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำความจริงไปถึงหูถึงตาของพี่น้องประชาชนที่หลงผิดนะคะรับข้อมูลด้านเดียวได้ก็เพราะว่าสื่อช่วยกันบิดเบือนเอ็นเอียงให้กับฝ่ายเผด็จการเรามีปัญหานี้มานับ7ปี8ปีแล้วนะคะคุณแม่หนึ่งครับคือหลังรัฐประหารเนี่ยเรายอมรับว่าทันทีที่รัฐประหาร19ยา2519นะฮะประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่วิกฤต3ประการทันทีวิกฤตแรกก็คือวิกฤตการเมืองนะครับหลังจากเขาปกครองประเทศด้วยบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญปี2549ช่วงสั้นๆนะฮะก็ร่างรัฐธรรมนูญปี2550ถึงวันนี้เรายังใช้อำนาจที่ประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปนั่งในรัฐบาลแก้ไม่ได้แม้กระทั่งที่มาของสว.นะครับวิกฤตต่อมาคือวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพรรคไทยรักไทยที่เดินหน้านโยบายก้าวหน้าต่างๆนะฮะได้จบสิ้นลงแล้วก็ความเติบโตทางเศรษฐกิจชะงักงันถือว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจและสุดท้ายนะครับในวิกฤต3ประการเบื้องต้นก็คือวิกฤตประชาชนเพราะว่าได้เกิดผู้รักประชาธิปไตยที่ออกมาปกป้องสิทธิ์เสียงของตัวเองที่ถูกพรากไปโดยคณะรัฐประหารคปค.หรือว่าคมช.นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วหลายท่านนะครับไม่ได้ออกมาต่อสู้เท่านั้นยังถูกจับกุมคุมขังกลายเป็นนักโทษการเมืองในวันนี้พี่น้องลืมเขาหรือยังครับนักสู้คนแสดงนักสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกจองจำคุมขังนะครับในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของเราจงรับรู้ไว้ว่าคนเชียงใหม่ยังห่วงใยนักรบของเราใช่ไม่ใช่นะครับและวิกฤต3ประการนั้นทุกวันนี้นะครับได้ขยายมาเป็นวิกฤตที่4ก็คือวิกฤตของสื่อสารมวลชนครับพี่น้อง
เรานะครับชุมนุมรวมตัวกันแสดงพลังของฝ่ายประชาธิปไตยมีปริมาณเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแต่พวกก็รายงาน 1,500 และ 3,000 มาตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสื่อสารมวลชนถือว่าเป็นวิกฤตใหม่นะฮะเป็นวิกฤตสื่อสารมวลชนซึ่งเราจะต้องตีฝ่าออกไปให้ได้ครับอาจารย์หวานครับค่ะนะคะก็มาดูสำรวจนะคะการทำหน้าที่ของสื่อในวันนี้นะคะคุณไม่หนึ่งนะคะพรุ่งนี้จะมีการชิงพื้นที่สื่อนะคะโดยอ้างมวลมหาอะไรนะคืออาจารย์ห้องเรียนก่อนหน้านี้สอนไว้นะคะดิฉันไม่ได้สอนสอนกันไว้อย่างนี้เลยนะคะมวลมหาอะไรนะพี่น้องค่ะเป็นพระหูพจน์แสดงว่ามีจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้อธิบายว่ามากที่สุดนะครับเป็นเพียงแค่หมู่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะคะที่สนับสนุนม็อบของนายสุเทพหรือม็อบกบฏเนี่ยนะคะว่าถ้าท่านไม่อยากถูกประณามเช่นนี้นะคะท่านก็จะต้องไม่สนับสนุนการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงใช้การยึดสถานที่ราชการนะคะเพื่อที่จะปั่นป่วนการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลนะคะและขณะนี้นะคุณไม่หนึ่งไปแล้วฮะขณะที่พวกเราเนี่ยนะคะชิลๆกันอยู่ที่นี่นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็พื้นที่นะคะที่เขาใช้ชุมนุมกันขณะนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วเขาก็เตรียมกันที่จะไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะโดยมี เห็นคาดการณ์กันว่าจะไปให้ถึงตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมการในการเรียกว่าอะไรนะขัดขวางการไปดูสถานที่ก่อนเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะลงส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซึ่งจะเป็นในวันจันทร์ใช่ไหมคะแต่เขาก็เริ่มไปดูสถานที่กันแล้วนะคะเพราะว่าวิธีการของคนเหล่านี้นะคะก็คือพยายามที่จะเข้าไปทำลายการบริหารราชการนะคะของฝ่ายรัฐบาลนะคะแล้วก็ถ้าทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างปัญหาก็คือสื่อแทนที่จะช่วยกันประณามการกระทำเหล่านี้นะคะสื่อก็กลับให้ท้ายสนับสนุนนะคะเป็นกลับกลายเป็นภาพแห่งชัยชนะบ้างนะคะกลายเป็นภาพของการทำว่ามีเรียกว่าสามารถที่จะรุกฝ่ายรัฐบาลนะหรือฝ่ายประชาชนคนส่วนใหญ่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลวร้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ในมวลชนนะคะของนายสุเทพนี้นะคะดิฉันก็อยากให้เตือนกันนะคะเพราะเหตุการณ์ที่ราชมังคลานั้นเป็นที่มานะคะของคำประณามนะที่พี่น้องพูดไปนี่แหละที่อาจารย์แมวนะคะเรียกไว้นี่แหละนะคะก็เพราะว่ามีคนเหล่านั้นอยู่ในมวลชนของท่านจริงๆนะไม่หนึ่งครับวันนี้เรามาดูข่าวนี้ฮะอาจารย์หวานค่ะสำนักข่าวอิสรานะครับสำนักข่าว อิสราได้วิเคราะห์นะครับได้วิเคราะห์การเสนอข่าวการชุมนุมและช่วงที่มีวิกฤตนะฮะในช่วงที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของพวกเราปวงชนชาวไทยได้เลือกไปแล้วก็ต้องยุบสภาลงด้วยมีกบฏนกหวีดเกิดขึ้นนะฮะสำนักข่าวอิสราได้วิเคราะห์การทำงานของทีวี3ช่องนะครับก็คือช่องแรกก็คือทีวีไทย PBS นะฮะช่องที่2ก็คือททบ5และช่องที่3ก็คือสตท.ช่อง11นะครับช่อง11นะครับแล้วก็สำนักข่าวอิสราต้องถือว่าพยายามที่จะเสนอตัวเองว่าเป็นสำนักข่าวที่เป็นกระแสทางเลือกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งสำนักอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสนอข่าวทางเลือกต่างๆให้กับส่วนกลางนะครับแต่วันนี้นะครับจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรกนะครับสำนักข่าวนี้ได้นำเสนอทัศนะที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือว่าคล้อยมาทางประชาธิปไตยเท่าใดนักนะฮะเพราะว่าการนำเสนอเรื่องการวิเคราะห์การรายงานข่าวทีวีของไทยพีบีเอสและช่อง5และช่อง11นี้นะฮะสำนักข่าวอิสรามองว่านะฮะทุกช่องจะต้องเสนอข่าวผู้ชุมนุมและเสนอทัศนะของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ได้สนใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเขาพยายามเสนอว่าถ้าหากว่านายสุเทพเทือกสุบรรณและสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ออกมารวมตัวกันที่ถนนลำเนินเนี่ยโกหกอะไรก็ต้องเสนออย่างนั้นนะฮะแต่ในขณะที่ทีวีอย่างช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะ
จริงๆจุดนี้สำนักข่าวอิสราเอลนะฮะขอสื่อสารถึงสำนักข่าวของท่านว่าทีวีช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นทีวีของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องใช้ทีวีช่องนี้ในการเสนอความคิดนโยบายและแนวทางในการทำงานหรือว่าดูแลผู้ชุมนุมนะครับแต่ในสำนักข่าวอิสราเอลกลับมองว่าทีวีกรมประชาสัมพันธ์เสนอข่าวของรัฐบาลมากเกินไปนะฮะตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าสำนักข่าวอิสราเอลพยายามบิดเบือนหน้าที่ของสื่อของรัฐบาลนะครับส่วนไทยพีบีเอสนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาบอกว่าไทยพีบีเอสได้นำเสนอข่าวผู้ชุมนุมและรัฐบาลอย่างมีสัดส่วนที่เหมาะสมและโดยเฉพาะได้เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการมาเสนอความคิดแต่แปลกมากครับนักวิชาการที่ไทยพีบีเอสนำเสนอความคิดกับเป็นนักวิชาการที่เป็นแนวร่วมของกบฏราชดำเนินครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเท่าทันนะฮะส่วนช่อง5จริงๆช่อง5นี้เป็นทีวีของทหารอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทหารก็ตอนนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับบทบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพและที่สำคัญก็คือบทบาทของปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งแสดงจุดยืนชัดว่าไม่ได้มีความคิดสนับสนุนพวกม็อบกบฏนะครับที่อยู่บนถนนราชดำเนินและสนับสนุนการเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องนะครับอันนี้คือบทบาทของพลเอกอะไรนะฮะนิพัทธ์ทองเล็กนะครับค่ะนะคะพี่น้องคะปัจจุบันนี้นะคะเราอ่านสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศแล้วนะคะเรารู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่สื่อหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะนะคะมันหมดซึ่งความเชื่อถือศรัทธากันจริงๆนะคะตอนนี้เราต้องการที่จะได้ความจริงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนไปยังสื่อต่างๆนะคะที่ท่านมาชี้นิ้วบอกให้พรรคการเมืองต่างๆปฏิรูปบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะที่จริงแล้วกลุ่มที่จะต้องปฏิรูปตัวเองก่อนเลยก็คือสื่อใช่ไหมนะคะสื่อนี่แหละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อกระแสหลักนะคะแล้วก็สมาคมสื่อทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะถ้าเราตรวจสอบข้อมูลนะคะที่มีการอ้างอิงกันว่าเขาเป็นมวลมหาประชาชนคือมีจำนวนมากนะคะก็คืออ้างว่ามาถึง1ล้านคนนะคะแล้วพอข้ามวันไปนะคะก็อัพตัวเลขขึ้นมาเป็น5ล้านกันเลยนะคะแล้วก็นึกว่าพี่น้องประชาชนนั้นลืมไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็10ล้านบ้าง15ล้านบ้างวันนี้ดิฉันเห็นมีคนอ้างว่า30ล้านก็มีนะนะคะคือหลอกตัวเองกันไปตลอดนะคะแต่ถ้าเราดูนะคะตอนนี้ดิฉันเปิดดูที่สำนักข่าว Wall Street Journal นะคะซึ่งก็เป็นสำนักข่าวนะคะที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั่วโลกนะคะเขาก็บอกว่าในวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีการเดินขบวนของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนะคะพี่น้องคะเขาบอกตัวเลขค่ะหลายเป็นหมื่นคนนะคะเขาบอกตัวเลขว่าเป็นหมื่นคนนะคะไม่ใช่เป็นแสนคนค่ะนะคะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งว่าในชาวต่างในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะเขาก็ให้ตัวเลขที่เป็นหมื่นคนนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า tens of thousands นะคะก็คือหลายสิบคูณหมื่นนะคะก็สิบคูณหมื่นก็เป็นสิบคูณพันนะคะก็เป็นหมื่นคนนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะคุณไม่หนึ่งนะคะว่าในสื่อต่างประเทศนั้นเขาจะไม่ทำตัวเป็นกระบอกเสียงหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อให้กับม็อบเผด็จการอย่างเด็ดขาดนะคะเขาจะแค่รายงานแต่เขารู้ค่ะว่าถ้าเรารายงานถ้าเขาเป็นสื่อที่รายงานนะคะการเคลื่อนไหวของม็อบที่ไม่มีความชอบธรรมเหล่านี้อย่างเดียวรวมทั้งนะคะรายงานวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายข้อเรียกร้องของคนเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นกระบอกเสียงให้กับคนเหล่านี้ค่ะนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราเห็นดิฉันเห็นด้วยตัวเองนะคะก็คือในเว็บไซต์ของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา Facebook นะคะก็ปรากฏว่าไปรายงานนะคะมติของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เขียนรายงานค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันต่อสู้เคียงข้างประชาชนนะคะไปรายงานแบบนี้เป็นไม่ใช่การรายงานแล้วนะคะคุณกำลังทำตัวเป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อนะคะให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะคะ
ซึ่งบอยคอตการเลือกตั้งค่ะคนะคะนี่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นสื่อต่างประเทศนะคะหลังจากที่เขารายงานเหตุการณ์เสร็จนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าประชาธิปัตย์คือใครนะคะ Wall Street Journal บอกว่าประชาธิปัตย์ก็คือพรรคการเมืองที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งมาเลยตั้งแต่ปี1992แล้วโอ้ยนี่มันปี2013นะคะ20กว่าปีอาจารย์20ปีแห่งการพ่ายแพ้ของพรรคการเมืองนี้นะคะครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ผู้อ่านข่าวของ Wall Street Journal ก็เข้าใจได้ทันทีว่าอ๋อที่แท้อย่างนี้นี่เองมันถึงบอยคอตการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าแพ้แน่นอนค่ะครับนะฮะจริงๆช่วงนี้ฮะอาจารย์หวานข่าวที่สื่อมวลชนนะครับถ้าหากต้องการให้ประเทศเดินหน้าออกจากวิกฤตนะครับควรที่จะร่วมกันรายงานให้มากๆนะครับก็คือข่าวที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นขอจบนะคะวอลสตรีทนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะว่าWall Street เปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงธรรมดานะคะ Wall Street ยังให้ข้อมูลกับผู้อ่านเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในปี2549พรรคการเมืองนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งนะคะแล้วในที่สุดนะคะก็ได้ส่งผลให้เกิดการรัฐประหารค่ะแฉออกมาเลยตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะนักลงทุนทั่วโลกนะคะกำลังหวั่นวิตกอีกแล้วนะคะว่าสัญญาณการบอยคอตของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเจตนาร้ายนั้นชัดเจนว่าเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เจตนาร้ายอันนั้นนะคะจะกลับมาซ้ำรอยอีกหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนนะคะไม่ต้องการให้การลงทุนในประเทศนี้นะคะต้องเสียหายขาดตอนไปนะคะก็ขอให้ออกมาส่งเสียงกันดังๆนะคะว่าต้องไม่เอาการยึดอำนาจรัฐประหารใช่ไหมคะครับค่ะครับทีนี้มาดูข่าวฮะข่าวที่สื่อมวลชนควรจะนำเสนอมากกว่าข่าวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่แสดงตัวอยู่ข้างผู้ชุมนุมนะครับใส่เครื่องหมายฝันหนูไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับพี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมครับนะครับก็คือข่าวการแถลงเรื่องสภาปฏิรูปของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ใช้ท่าทีที่ยืดหยุ่นนะฮะยืดหยุ่นต่อเสียงส่วนน้อยของประเทศที่ได้มารวมตัวกันอยู่ณถนนราชดำเนินนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวความคิดนะครับที่พยายามที่จะให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้นแต่หลักการนะครับก็ต้องยืนอยู่บนยืนอยู่บนหลักของรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา108นะครับหรือมาตรา181นะครับที่ว่าด้วยการยุบสภาแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งเวลานี้นะครับพระราชกฤษฎีกาได้ระบุมาแล้วว่าเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับซึ่งนับจากวันยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมจะถือว่าเป็นวันที่55พอดีเพราะนั้นพวกที่นำเสนอความคิดว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งนั้นนะฮะหมายความว่าถ้าเลื่อนแล้วไม่ผิดรัฐธรรมนูญจะมีวันเวลาแค่5วันซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเลื่อนไปทำไมนะครับเพราะนั้นวันนี้นะฮะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งท่านรักษาการอย่างมีความชอบธรรมนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เนี่ยก็ได้ออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งในเรื่องยอมรับนะฮะแนวทางปฏิรูปแต่ทุกอย่างก็จะต้องดำเนินไปตามหลักการและตัวบทกฎหมายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอมา3ข้อนะครับก็คือข้อที่1พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกลงรับเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะและองค์กรหรือภาคีที่เกี่ยวข้องนะฮะจะได้ร่วมกันให้สัตยาบันว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แล้วนะฮะจะจัดให้มีสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นทันทีดีไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ไหมคะนะคะอันนี้ต้องมีอะไรนะคะประเด็นที่หนึ่งสรุปนะคะคุณไม้หนึ่งต้องมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นทันทีค่ะก็คือเสียงส่วนน้อยที่นำโดยพรรคประชาธิปัตย์นะครับและนายสุเทพเทือกสุบรรณถึงแม้จะกลายเป็นกบฏไปแล้วนะฮะแต่นายกคนเก่งของเรา
สุภาพสตรีหญิงเหล็กที่อดทนของเรานะก็ไม่ได้ปฏิเสธเสียงส่วนน้อยนะถึงแม้ว่าเขาพยายามใส่ผงฟูชุบแป้งทอดทำให้คนที่มาตัวเลขนะฮะ 150,000 คนนะฮะตามที่ BBC รายงานที่ว่าเป็นตัวเลขสูงสุดให้มาเป็นถึงเท่าไหร่นะฮะ3ล้านหรือ5ล้านเนี่ยแต่ท่านนายกของเรานะฮะตัวอาทิตย์ผ่านไปกลายเป็น30ล้านเลยค่ะตรวจสอบตัวเลขตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับไม่ได้ถึงจำนวนนั้นแต่ท่านก็ยังเคารพตามคำร้องประชาธิปไตยที่ไม่ได้ปฏิเสธเสียงส่วนน้อยนะฮะก็จะหาแนวทางแต่หลังจากที่ลงสัตยาบันนะฮะว่าเราจะให้มีการเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งเสร็จแล้วจึงจะเปิดให้มีสภาปฏิรูปประเทศไทยนะครับส่วนข้อที่2นะครับการ1เดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพนะคะพี่น้องเตรียมรับมือเลยทีเดียวนะคะพวกฝ่ายค้านแล้วก็ม็อบกบฏสุเทพนี่นะคะก็จะบอกว่าเชื่อถือไม่ได้หรอกนะคะว่าลงสัตยาบันแล้วจะทำตามนั้นนะคะก็จะต้องมาบอกว่าเราเชื่อถือไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะไปอ้างเหตุการณ์นะคะที่เป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองในช่วงนี้นะคะบางประเด็นนะคะอย่างเช่นพรบ.นิรโทษกรรมเป็นต้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วนะคะในคนที่เชื่อถือไม่ได้มากที่สุดก็คือพวกพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งม็อบกบฏสุเทพใช่ไหมคะบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าล้มนะคะพรบ.นิรโทษกรรมได้แล้วก็จะต้องจะยุติประกาศชัยชนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิด อะไรนะเรื่องของสอวอได้แล้วนะคะการแก้รัฐธรรมนูญนะคะถ้าทำอย่างนั้นนะคะถ้ามีการยุบสภาก็จะประกาศชัยชนะนะคะจนบัดนี้นะคะก็ยังไม่ยอมเลิกม็อบสักทีเลยใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นนะคะไม่ใช่นะคะฝ่ายพวกเราประชาชนอย่างแน่นอนนะคะค่ะครับข้อที่สองครับการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยนะครับข้อนี้พี่น้องฟังให้ดีนะฮะเพราะว่าพี่น้องเรามีกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยหลายกลุ่มมากนะครับการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพหรือสถาบันต่างๆที่มีกฎหมายรองรับพรรคการเมืองทุกพรรครวมถึงที่ประชุมที่แม้มิได้มีกฎหมายรองรับนะครับท่านนายกระบุเลยนะฮะแต่มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างเช่นที่ประชุมอธิการบดีพี่น้องเคยได้ยินไหมพวกนี้ที่ประชุมอธิการบดีนะครับถึงแม้ว่าที่ประชุมของคุณนะครับเต็มไปด้วยเรียกว่าเป็นขุนนางทางวิชาการแต่ละคนเป็นอธิการบดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับแต่คุณก็พยายามที่จะมีเสียงทำเสียงดังกว่าประชาชนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ต้องยอมรับว่าองค์กรหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีกฎหมายรองรับก็เข้าร่วมกับสภานี้ได้นะฮะหรือที่ประชุมปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการหรือองค์กรอื่นๆนะฮะในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้พี่น้องไฟดีครับตอนนี้ตลอดจนตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติรวมถึงกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองสำคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามอย่างเช่นกลุ่มรักเชียงใหม่51นี่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มอีกมากมายนะคะของกลุ่มเชียงใหม่นะคะ คุณไม้หนึ่งตอนนี้มีกลุ่มเยอะมากค่ะใช่ครับนะคะทุกกลุ่มนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมสภาเป็นตัวรูปนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้เลยว่าขอให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันด้วยนะคะต้องฝากท่านนายกนะคะว่าขอให้มีโอกาสเท่าเทียมกันด้วยนะคะซึ่งแค่ข้อนี้เราก็เห็นแล้วค่ะคุณไม้หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไปประชาชนไปหลงเชื่อตามม็อบกบฏนะคะครับเขาจะเป็นการเลือกนะคะเขาจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการในสภาปฏิรูปขึ้นมาเองนะคะคที่เราเรียกว่าสภาเถือกตั้งใช่ไหมเอาไหมสภาเถือกตั้งเอาไหมไม่เอานะคะเถือกตั้ง400คน500คนอะไรก็ตามไม่เอานะค ะครเราต้องการโครงสร้างนะคะที่เคารพในสิทธิเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างทั่วถึงแบบที่ท่านนายกเสนอเป็นโครงร่างคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะแต่เชื่อว่าด้วยเจตนาที่ดีเช่นนี้นะคะก็คงจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของกลุ่มพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆทุกสาขาอาชีพนะคะทุกรูปแบบนะคะทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะนะคะครับแล้วก็จึงอยากให้พี่น้องนะครับเตรียมไว้เลยสำหรับข้อ2นะครับก็คือพี่น้องที่เคลื่อนไหวการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆนะแม้แต่ไม้หนึ่งอาจารย์หวานนะฮะทำกลุ่มปริญญาสาร
พอถึงเวลาที่เปิดสภาปฏิรูปเราก็จะเรียกร้องให้เรามีสิทธิ์เข้าไปร่วมปฏิรูปประเทศไทยเหมือนกับพี่น้องกลุ่มเสื้อแดงต่างๆนะส่วนข้อที่3ฮะอาจารย์หวานสภาปฏิรูปประเทศไทยสมควรมีวาระการทำงานไม่เกิน2ปีนะครับและมีหน้าที่สำคัญคือการจัดทำและเสนอกลไกเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเมืองให้การเมืองในอนาคตสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับสภาปฏิรูปประเทศไทยนะฮะควรจะมีอายุไม่เกิน2ปีนะฮะพี่น้องครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและบรรดากบฏนกกบฏสัตว์ปีกและกบฏนกหวีดทั้งหลายนะที่ได้รวมตัวกันเรียกร้องก็คือสภาประชาชนแต่พี่น้องต้องเท่าทันนะครับประเทศไทยเรามีสภาประชาชนอยู่แล้วนะครับสภาประชาชนของเราก็คืออะไรครับพี่น้องก็คือรัฐสภานั่นเองใช่ไหมครับพี่น้องใช่ค่ะมีพี่น้องตอบมาก่อนแล้วโอ้ยอดเยี่ยมมากครับนะคะสภาประชาชนก็คือรัฐสภานะครับเพราะว่ารัฐสภานะครับก็คือประชาชนทุกสาขาอาชีพนะที่มีวัยได้อยู่ในเกณฑ์กำหนดตามกฎหมายให้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าคูหาและลงคะแนนเลือกผู้แทนของเขานะฮะให้เสียงที่มีเสียงมากได้เข้าไปนั่งในสภานะฮะเพราะฉะนั้นสภาประชาชนของเรามีอยู่แล้วสภาที่นายกพยายามยืดหยุ่นตามแนวทางของพวกกบฏนี่ถือว่าเป็นสภาคู่ขนานเพราะฉะนั้นสภาปฏิรูปนี่มีอายุ2ปีส่วนรัฐสภาหรือสภาประชาชนที่พวกเราจะเลือกในวันที่2กุมภาพันธ์จะมีวาระ4ปีเต็มครับพี่น้องค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณไม้หนึ่งนะคะทางนายกนายท่านนายกใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นพ้องต้องกันนะคะยุติการชุมนุมซะด้วยนะคะนะคะกระบวนการปฏิรูปก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะนะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เห็นด้วยนะคะกับการที่จะยืนยันให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยที่การปฏิรูปต่างๆนั้นไม่ต้องไปกระทบกระเทือนต่อกลไกประชาธิปไตยแต่อย่างใดนะคะโครงสร้างหลักของระบอบการปกครองก็มีอีกการรวมกลุ่มกันนะคะของพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนะคะอาจารย์หวานฮะเดี๋ยวขออ่านสาระสำคัญของแถลงการเรื่องสภาปฏิรูปของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกนิดนึงครับค่ะเป็นช่วงพารากราฟแรกนะครับค่ะหลังจากที่พี่น้องท่านนายกบอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับพารากราฟนี้เป็นพารากราฟที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าท่านสื่อสารว่าตามที่ได้มีพระราชกิจการเลือกตั้งซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งไว้ในวันที่2กุมภาพันธ์2557แล้วนั้นรัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงทั่วประเทศและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ใช่ให้พวกชนชั้นสูงคนเมืองกรุงมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าคนเชียงใหม่ใช่ไหมพี่น้องนะครับมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและประชาชนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศประชาชนทั้งประเทศนะครับเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศไทยไม่ใช่เสียงส่วนน้อยที่รวมตัวกันอยู่บนถนนราชดำเนินและร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองภายใต้กรอบกติกาประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของสากลครับนะคะคุณไม่หนึ่งดิฉันชอบประโยคนี้ของท่านนายกแล้วแหละนะคะท่านบอกว่ากลไกรัฐสภาจะต้องเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนให้ข้อเสนอการปฏิรูปต่างๆเป็นจริงขึ้นมาได้ใช่ไหมคะกลไกรัฐสภาต้องเป็นกลไกหลักใช่ไหมนะคะเราจะไม่ยอมนะคะให้มีใครมาบิดเบือนนะคะกลไกระบอบประชาธิปไตยนะคะเป็นการแช่แข็งประเทศให้เรานั้นนะคะ
ยุตินะคะเรียกว่าเว้นวรรคประชาธิปไตยไปไม่รู้กี่ปีนะคะนั่นคือข้อเสนอของฝ่ายกบฏต้องการให้เราเว้นวรรคประชาธิปไตยต้องการแช่แข็งประเทศโดยไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีระบบรัฐสภาอีกต่อไปนะคะแล้วก็ให้คำสัญญาลมๆแล้งๆกับมวลมหาประชาชนของเขานั่นนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อเขาเห็นว่าการปฏิรูปเสร็จสิ้นนะคะแต่ข้อเสนอของท่านนายกยิ่งลักษณ์และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือนะคะข้อเสนอที่ชัดเจนก็คือกลไกรัฐสภาจะต้องเป็นกลไกหลักในการปฏิรูปประเทศค่ะครับสำคัญมากครับพี่น้องเพราะว่าข้อตกลงใดๆก็ตามนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้ลงมติให้ตราขึ้นเป็นกฎหมายจะไม่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติสำหรับประชาชนไทยใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับพี่น้องพวกเราคิดว่าคนเสื้อแดงและผู้รับประชาธิปไตยเนี่ยคงจะไม่เพียงพ้ำถูกหลอกล่อหรือหลอกลวงอันใดเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนวันเวลาการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับว่าการเลื่อนการเลือกตั้งเท่ากับไม่เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทำไมคุณไม่หนึ่งอธิบายนิดนึงเลื่อนเลือกตั้งเท่ากับเป็นการไม่เลือกตั้งเพราะเหตุใดคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับภารกิจที่นายสุเทพทึกสุบรรณนะครับได้เอามวลมหาประชาชนส่วนน้อยของเขามารวมตัวกันที่ถนนราชดำเนินนะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นกบฏสัตว์ปีกนะฮะผมเรียกคนบนถนนล่ามเนินว่ากบฏสัตว์ปีกนะครับเพราะว่าคุณสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยชื่อของแกเนี่ยแปลว่าไอ้เทวดาที่ดีแล้วก็เป็นเทือกเขาเหล่ากอของพญาครุฑนะครับครุฑมีปีกนะฮะแล้วก็บุคลิกของแกนนำหลายคนของเขาเนี่ยคล้ายๆนกนะพี่น้องว่าไหมไอ้สาธิตวงหนองเตยนี่ก็เหมือนนกกระจิบนะฮะส่วนไอ้นิติธรล้ำเหลือก็ที่เป็นหัวเกลี้ยงๆหน่อยเนี่ยชื่อนิติธรนะฮะเสียงมันคล้ายๆคฤทรคฤทรแปลว่าอีแรงบุคลิกก็เหมือนนกอีแรงนะครับส่วนไอ้คุณอุทัยยอดมณีเนี่ยก็ดูผิวดำๆเหมือนผมเนี่ยแต่ผมรักประชาธิปไตยแต่พวกนี้ปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก็ดูเหมือนอีกานะครับแล้วก็ยังใช้สัญลักษณ์ก็คือใช้นกหวีดเป็นสัญลักษณ์อีกก็เลยพวกนี้ก็เลยเรียกว่ากบฏสัตว์ปีกนะครับกบฏสัตว์ปีกนี่สืบทอดภารกิจจากใครครับสืบทอดภารกิจจากเมื่อ1ปีที่แล้ว1ปีที่แล้วครับพี่น้องจำได้ไหมครับว่า24พฤศจิกายน2555นะครับได้มีเอกบุรุษแห่งสยามประเทศผู้หนึ่งได้เดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยเดินขึ้นเวทีว่าเราจะรวมตัวประชาชนตอนนั้นยังไม่มีคำว่ามวลนะครับรวมตัวประชาชนให้ได้1ล้านคนเพื่อที่จะทำอะไรครับพี่น้องแช่แข็งประเทศ3ปีจำได้ไหมครับพี่น้องเพราะนั้นในวันนั้นนะครับคนที่เดินอย่างสง่าผ่าเผยเป็นเอกบุรุษที่ชื่อว่าเสอ้ายนะครับคุณไม่หนึ่งบรรยายฉันนึกไม่ออกเลยค่ะเสอ้ายครับเสอ้ายบรรยายว่าเอกบุรุษนี่ใครเนาะก็คือเป็นหนึ่งเดียวคนนี้แหละครับคือเธอเป็นกวีนะคะก็จะพยายามเห็นอะไรเป็นตัวละครไปหมดนะคะแต่พี่น้องบอกว่าไม่ใช่มั้งเอกบุรุษก็คือคำว่าเอกบุรุษหมายถึงว่ามีคนเดียวในโลกเพราะว่ายอมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้รับไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีฮึกเหิมนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะมีคนถึง1ล้านคนถ้าคนมาถึง1ล้านไม่ได้ก็จะยุติการชุมนุมแต่บนเวทีวันนั้นจำได้ไหมครับพี่น้องคนใดที่ดูถ่ายทอดสดนะฮะประชาชนมาถึงประมาณ 30,000 คนแต่สักพักหนึ่งเสอ้ายหลบมุมไปโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์ปุ๊บหน้าซีดแล้วก็ประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้นำชุมนุมม็อบแช่แข็งประเทศไทยจำได้ไหมครับพี่น้องกลับมาใหม่แล้วใช่เป็นนปปอ.อะไรไม่รู้นะฮะตัวย่อมาอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์แมวยังไม่ได้ไปแกะรหัสถอดรหัสมานะคะไม่เหมือนกปปส.ย่อมาจากอะไรนะอ้าวลืมแล้วเหรออ้าวตรงกันเลยนะคะคุณไม่หนึ่งต้องมาอยู่ทีมเดียวกันครับก็สิ่งที่กบฏกปปส.ได้มาทำในวันนี้ก็คือการทำสิ่งที่เสอ้ายทำค้างคาไว้นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหัวใจและแก่นสารหรือปรัชญาในการเคลื่อนไหวของเขานะครับไม่ใช่การเลื่อนการเลือกตั้งเขาต้องการที่จะแช่แข็งประเทศไทยนะครับจ
จำได้ไหมครับว่าหลังจากการรับประหารนะครับเขาใช้เวลาสั้นๆที่พยายามจัดการอะไรมากมายภายใต้รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับแต่ที่สุดแล้วเขามั่นใจมากเกินไปเชื่อว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ได้สามารถสลักปักที่มั่นลงในหัวใจประชาชนและคนเสื้อแดงเขาจึงเปิดให้มีการเลือกตั้งวาระ23ธันวาคม2550และเราก็ได้พรรคการเมืองที่ชื่อดีที่สุดนะครับเสียดายมากวันนี้ถูกยุบไปแล้วก็คือพรรคพลังประชาชนเราได้นายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชขึ้นมาและจากนั้นเราก็ได้พยายามแก้ไขวิกฤตในเบื้องต้นนะฮะถึงแม้ว่านายกคนนั้นจะต้องสูญเสียตำแหน่งไปเพราะว่ากระทะกระตะหลิวนะฮะเราก็ยังมีนายกอีกท่านหนึ่งมาสืบทอดหน้าที่ที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตแต่สุดท้ายนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากวิกฤตได้พรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้กลไกวิปริตนะฮะใช้กลไกพิเศษซึ่งเราอยากจะแทนค่าว่ากลไกวิปริตนะฮะแล้วก็ยึดอำนาจไปนะครับเพราะนั้นเขามองว่าจาก1ปีภายใต้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่เพียงพอจึงได้กลายมาเป็น3ปีของเสอ้ายเมื่อปี2555นะครับเพราะนั้นตอนนี้พี่น้องอย่าปล่อยให้กบฏยึดประเทศไปได้เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเพียงแค่3ปีนะครับเพราะนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งจึงเท่ากับไม่มีเลือกตั้งครับนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะก็เป็นที่น่ายินดีอย่างหนึ่งคุณไม่หนึ่งนะคะที่กลุ่มกกต.ชุดใหม่นะคะเพิ่งมารับหน้าที่นะคะแล้วก็เขวไปหน่อยหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะไปฟังนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะซึ่งเป็นอดีตนักวิชาการนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเคยเป็นนักวิชาการนะคะแต่ขณะนี้นะคะไม่ได้เป็นนักวิชาการแล้วอย่าได้เอาความเห็นทางการเมืองนะคะแล้วอ้างความเป็นนักวิชาการมาชี้นำความคิดของกกต.อีก4ท่านนะคะซึ่งก็ขอให้ใช้หลักการต่างๆในการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งหน้าที่ก็คือการจัดการเลือกตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสิทธิ์นะคะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาออกความเห็นส่วนตัวในขณะที่สวมหมวกเป็นกกต.อยู่นะคะก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองหน่อยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าสติสตางกลับมาแล้วค่ะคุณไม่หนึ่งกกต.นะคะตอนนี้ก็ออกมาประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าท่านใดที่ประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตนะคะก็ให้ไปดำเนินการนะคะในการขอใช้สิทธิ์หรือว่าใครเคยขอใช้สิทธิ์เอาไว้นะคะก็จะต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองว่าได้แจ้งไว้หรือเปล่าว่าจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลงลืมนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวกันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมล่ะว่าท่านกลับตัวได้ไวนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์บุกถึงรังกกต.เลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปรบมือดังๆให้กับหญิงแกร่งคนนี้ค่ะนะไม่เคยกลัวนะคะไม่เคยกลัวกับปัญหาเลยนะคะรู้ว่ากกต.กำลังแกว่งท่านก็บุกถึงรังกกต.เลยนะคะแล้วในที่สุดนะคะก็สามารถจะชัดอัพทำให้กกต.หุบปากได้สำเร็จแล้วค่ะนะคะครับนายจากนี้ไปเราจะได้ยินนะคะเราจะต้องการได้ยินจากกกต.เพียงแค่ขั้นตอนและมาตรการต่างๆในการจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเท่านั้นนะคะจะต้องไม่มีความเห็นว่าเลื่อนเลือกตั้งก็ได้เลื่อนดีไหมต่างๆเหล่านี้ต้องไม่ได้ยินจากปากกกต.อีกเลยค่ะนะคะไม่ใช่หน้าที่ค่ะครับอาจารย์หวานมีเรื่องด่วนฮะทางทีมงานก็คือน้องหนึ่งที่ได้มาเสนอข่าวด่วนว่าตอนนี้กบฏไอ้กบฏสัตว์ปีกนี่ยึดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจฮะเรายังยืนหยัดอยู่บนปรัชญาเดิมนะครับว่าอำนาจมาจากประชาชนประชาชนมอบให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกและเป็นผู้มีอำนาจเต็มนะครับเพราะนั้นตอนนี้คำขวัญ นะครับที่เรากลุ่มพยานสารต้องการเสนอผ่านเวทีเอเชียอัปเดตสัญจรก็คือ
ท้องถิ่นความพร้อมท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับนายกอยู่กรุงเทพไม่ได้มาอยู่เชียงใหม่มาอยู่อุดรมาอยู่ขอนแก่นได้เลยนะครับประชาชนพร้อมที่จะพิทักษ์นายกของเราประชาชนพร้อมที่จะให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะให้ความรักความอบอุ่นกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ทุกวินาทีนะครับเพราะนั้นยึดสิ่งปลูกสร้างยึดไปยึดพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองกรุงเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมยึดไปนะฮะเราไม่แยแสนะฮะแต่เพราะเราเชื่อว่าประเทศต้องออกจากวิกฤตและเมื่อเราใช้แนวทางรัฐสภาและการเลือกตั้งออกจากวิกฤตได้เราจึงค่อยกลับไปยึดกรุงเทพคืนพี่น้องค่ะแต่ว่าก่อนถึงตอนนั้นนะต้องยันกันให้อยู่นะคะให้ถึงที่สุดนะคะค่ะเราต้องไม่สูญเสียนะคะนี่เหลืออีกเวลาช่วงสุดท้ายใช่ไหมคะอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ตั้งคำถามไปยังประชาชนนะครับจากที่ได้ชมนะครับรายการทันเกมสื่อภาคพิเศษในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้นะฮะวิทยากรทั้งสองท่านตั้งคำถามถามไปยังประชาชนและเราจะมีของรางวัลนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะที่อยู่ในนะครับณที่แห่งนี้นะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นรูปธงชาติแบบนี้อยากได้กันไหมเอ่ยนะครับนี่ธงชาติไม่ใช่ของไอ้ม็อบกบฏอย่างเดียวนะครับจะมีรางวัลเป็นนะครับเสื้อนะครับที่เป็นรูปธงชาติที่ผมใส่อยู่1ตัวพร้อมด้วยนะครับเสื้อของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพร้อมลายเซ็นมี2ชุด2รางวัล2คำถามเดี๋ยวจะให้อาจารย์ไม้1กับอาจารย์หวานนะครับถามคำถามไปยังประชาชนและให้ประชาชนขึ้นมาตอบคำถามใครตอบถูกต้องถูกใจอาจารย์ทั้ง2ท่านก็จะมอบรางวัลให้เลยครับค่ะครับคำถามนี้จะยากไปหรือเปล่าครับพี่น้องฟังทันมั้ยว่าดิฉันตั้งคำถาม1คุณไม่1ตั้งคำถาม1แล้วกันนะคะมี2ตัวเองเหรอพ็อกเก็ตมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าเป็น2คำถามคำถามหนึ่งก็คือ2ตัวเลยขอ4คำถามแล้วกันขอ2ตัวเลยเหรอค่ะคำถามแรกเป็นคำถามทดสอบความจำและความใส่ใจในการฟังนิดนึงแล้วกันนะคะพี่น้องจำได้ไหมว่า Wall Street Journal เขาแฉไปทั่วโลกแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีไหนคะมาเลยแม่อู๋นะคะขึ้นมาบนเวทีเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์หวานนะครับมอบเสื้อให้นะครับเห็นไหมนะครับแม่มีคนตั้งใจฟังจนตอบถูกก็อาจารย์หวานครับอย่างนี้ต้องมอบรางวัลให้กับนะครับประชาชนท่านนี้ครับเดี๋ยวถามอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อกี้คำถามของอาจารย์หวานถามไปแล้วคำตอบนะครับคือ1990ค่ะแล้วก็แพ้มาราบคาบ26ปีค่ะครับอาจารย์หวานมอบรางวัลให้ครับเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อทั้ง2แบบนะครับให้ไปเลยฮะแบบเดียวนะ1ตัวเลยนะครับมอบให้เพราะว่าจะมี4คำถามนะครับเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยินดีครับโอ้เนี่ยเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปจะให้อาจารย์ไม้1ใช่มั้ยครับได้ถามคำถามทั้งหมดอาการนักกติกานะครับมีของรางวัล4ชิ้นคำถาม4คำถามเมื่อกี้คำถามที่1ไปเรียบร้อยแล้วคำเวทีนี้ห้องเรียนนี้มันยากไปหรือเปล่าแล้วพี่น้องอึ้งไปเลยเจ้าครับอ๋อให้เป็นกำลังใจละเจ้านะครับน่ารักจะละให้อาจารย์หวานเป็นกำลังใจนะครับเอาละครับคำถามอาจารย์ไม้หนึ่งเชิญครับครับคำถามของผมถามง่ายๆนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ผมเรียกพวกเสียงส่วนน้อยที่อยู่บนถนนลาดเนินว่ากบฏอะไรครับหลายคนตอบถูกไหมครับใครตอบถูกยกมือขึ้นแล้ววิ่งมาเลยก่อนใครก่อนได้ก่อนเลยครับกบฏสัตว์ปีกถูกต้องครับ2คนครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาต่อข้างบนเลยครับโอ้มาทีละ2รางวัลเลยนะครับโอ้ฮะตอบคำตอบนะครับตอบว่ากบฏสัตว์ปีกแล้วครับเดี๋ยวให้อาจารย์แม่หนึ่งมอบซื้อให้ครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์แม่หนึ่งเลยนะครับเนื่องจากอาจารย์แม่หนึ่งใจดีนะครับขอมอบเลยก็เลยเหลือคำถามสุดท้ายนะอาจารย์แม่หนึ่งมอบมาแล้วครับนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งตอบเหมือนกันหรือไม่ยังไงครับคำถามของอาจารย์แม่หนึ่งคำตอบคืออะไรครับกบฏสัตว์ปีกแล้วครับอาจารย์แม่หนึ่งมอบให้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับ
ครับขอบคุณมากมากนะครับเอาละครับคำถามสุดท้ายของรายการทันเกมสื่อภาคพิเศษสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่นี้เป็นคำถามที่ฉันจะเป็นคำถามยากๆหน่อยนะครับคำถามที่ยากครับคำถามนี้อยากถามพี่น้องนะคะว่าเราจะเข้าสู่การปฏิรูปอย่างแน่นอนนะคะตามแนวทางของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะให้พี่น้องช่วยเดาใจกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลหน่อยค่ะว่าพวกเรากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลต้องการจะปฏิรูปอะไรมากที่สุดคะปฏิรูปอะไรดังๆหน่อยถูกต้องค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับปฏิรูปศาลให้เป็นประชาธิปไตยค่ะใครตอบคำถามนี้ลุกขึ้นมาเลยครับปฏิรูปศาลให้เป็นประชาธิปไตยนะครับคนไหนครับเดี๋ยวก่อนครับมากันหลายคนมันมีตัวเดียวนะเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อน1 2ไม่ถูกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดวานนะครับเมื่อกี้คุณพี่ตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์หวานเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับถ้าเรากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะจะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศนะคะตามแนวทางของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะภารกิจที่จะปฏิรูปเป็นอย่างแรกคือศาลถูกต้องค่ะถูกต้องครับอาจารย์หวานมอบให้เลยนะครับกับสิ่งที่ปฏิญญาหน้าศาลจะครับจะปฏิรูปเป็นอย่างแรกคือศาลและกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เราอภิวัตสยามมา81ปีแล้วนะฮะศาลและกระบวนการยุติธรรมยังไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับครับถ้าจะมีคำถามอีกนะครับคุณต้องรบกวนคุณไม้หนึ่งถอดเสื้อตัวเองออกมาเอาจริงเหรอเอาจริงคุณไม้หนึ่งโอเคเสื้อของที่คุณไม้หนึ่งใส่อยู่ขนาดนี้เลยคำถามนี้นะครับเดี๋ยวจะถามไปกระถามเนี่ยอีกคำถามนึงซึ่งคุณแม่หนึ่งจะถอดเสื้อออกมามอบให้เลยถอดทีละตัวนะคะเอาละครับเอาละครับให้มันรู้กันไปมาเอาละครับคำถามที่จะถามครับคุณแม่หนึ่งครับอาจารย์หวานครับเชิญครับค่ะภารกิจสำคัญของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนอกจากปฏิรูปศาลให้เป็นประชาธิปไตยใครตอบได้อย่าเพิ่งตอบนะคะให้เดินมาที่นี่ก่อนเลยนะคะใครต้องการจะตอบเดินมาเลยค่ะภารกิจสำคัญที่กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะจะต้องทำให้สำเร็จให้จงได้นะคะคือภารกิจอะไรนะคะเชิญเดินมาที่นี่เลยค่ะใครวิ่งมาที่นี่คนแรกเชิญค่ะภารกิจอะไรคะช่วยนักโทษการเมืองค่ะค่ะโอเคถูกต้องค่ะถูกต้องขึ้นมาเลยครับท่านจะได้เสื้อนะครับที่ถอดจากตัวของอาจารย์ไม้หนึ่งกองทีครับถอดมาจากตัวเลยนะครับพูดดังๆให้ชัดๆอีกทีว่าเราคำตอบคือช่วยนักโทษการเมืองค่ะเอาละครับจัดไปเดี๋ยวก่อนครับพี่น้องอยากให้พี่น้องยืนขึ้นแล้วบอกภารกิจอันนี้ของปฏิญญาณศาลพร้อมกันได้ไหมครับพี่น้องครับยืนขึ้นเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวนับนับ1 2 3พี่ลาเสรีค่ะแล้วเราพูดภารกิจที่ปฏิญญาณศาลอยากทำให้สำเร็จเป็นอันดับ1ก็คือการปลดปล่อยนักโทษการเมืองพร้อมกันนะครับพี่น้อง1 2 3ปลดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะปลดปล่อยนักโทษการเมืองปลดปล่อยนักโทษการเมืองค่ะครับขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวให้นะครับทางวิทยากรมอบเสื้อนะครับให้กับนะครับแขกผู้มีเกียรติที่ขึ้นมารับรางวัลบนเวทีเป็นเสื้อที่ถอดจากตัวของคุณไม้หนึ่งกอคุณทีเลยครับยังไม่ได้ซักด้วยนะครับเอาละครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากเวลาหมดเวลาแล้วนะครับอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับวิทยากรสองท่านครับไม้หนึ่งกอคุณทีอาจารย์หวานสุดารังกุพันนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับที่วันนี้มานะครับให้วิชาการนะครับรู้ทันสื่อนะครับทันเกมสื่อนะครับ